เช้าหลังจากใส่บาตรและรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนางบุญแปลงน้องแคนหรือคุณยายนางอายุ87ปีจะถือเสียมเดินออกจากบ้านมาที่บริเวณกำแพงวัดลิขิตตารามบ้านนาโพอ่างสร้างหินตำบลกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งห่างจากบ้านของคุณยายประมาณ100เมตรเพื่อถอนหญ้าและทำความสะอาดบริเวณกำแพงวัดตลอดแนวก่อนที่จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงามตลอดจนพืชผักไว้ให้ชาวบ้านได้เก็บไปประกอบอาหารรับประทานคุณยายบอกกับเราว่าการได้ออกมาถอนหญ้าข้างกำแพงวัดรดน้ำพรวนดินต้นไม้ที่ปลูกถือเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญยังทำให้บริเวณโดยรอบสะอาดน่าดูน่ามองทำความสะอาดที่บริเวณกำแพงวัดบ้านเรานี่แหละข้างอื่นมาเราก็จะว่ามันจะสวยจะงามมันไม่รกชาวบ้านที่นี่เล่าว่ากว่า10ปีแล้วที่เห็นภาพของคุณยายจับเสียมดายหญ้าทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดและรดน้ำดอกไม้ที่ปลูกไว้ไม่ใช่เพียงช่วงเช้าเพราะวังวันเห็นคุณยายนั่งอยู่บริเวณกำแพงวัดเกือบครึ่งค่อนวันด้วยสีหน้าเปื้อนรอยยิ้มและถามไถ่ผู้ที่ผ่านไปมาอย่างอารมณ์ดีจึงไม่แปลกที่ชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้จะรักและผูกพันกับคุณยายเช้าๆเห็นแกทำทุกวันนั่นแหละตื่นขึ้นมาแกก็ทำเลยแกทำมา10กว่าปีแล้วนะหลังแกใส่บาตรแกก็ทำทุกวันก็ดีนะเห็นแกทำสะอาดทุกวันให้วัดสะอาดดีคุณยายยังบอกด้วยว่าแม้หลายคนอาจมองว่าสิ่งที่คุณยายทำนั้นเล็กน้อยแต่ถ้าทำบ่อยๆก็ทำให้สะอาดตาไม่ต้องไปรอว่าใครจะมองเห็นหรือไม่เห็นว่าเราทำดีหากแต่เราทำแล้วมีความสุขไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นก็พอสมพรกิ่งมาลาทีมข่าวภูมิภาคนิวทีวีจังหวัดยโสธรรายงาน